ความสำเร็จของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36และเรื่องราวสุดท้ายของ Euro NCAP ติดตามได้ในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมตั้นครับข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับแน่นอนว่าเราจะพาไปดูงานเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆส่วนวันนี้เป็นคิวของรถคันนี้ครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2562ณการท่าเรือแห่งประเทศไทยบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัวนิสสันอัลเมราใหม่ครั้งแรกในเอเชียที่ประเทศไทยภายนอกดีไซน์ทันสมัยปราดเปรียวโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบดีโมชั่นไฟหน้าและไฟท้ายทรงบูมเมอแรงภายในสะดวกสบายกว้างขวางมาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะนิสสันอัลเมราใหม่ใช้เครื่องยนต์ 1.0 ลิตร100แรงม้ามีให้เลือกทั้งหมด5รุ่นย่อยและมีให้เลือกทั้งหมด6สีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 499,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับ All the times we spend on the road The sun shining through Smiles are on youคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเรานำตัวเลขแห่งความสำเร็จของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36มาเล่าให้ฟังไปดูกันนะครับว่ายอดผู้เข้าชมงานยอดจำหน่ายรถยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์จะน่าพึงพอใจแค่ไหนไปชมกันครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36หรือ Motor Expo 2019ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมที่ผ่านมาใน Impact Challenger เมืองทองธานีเผยยอดขายทั้งหมดจากค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมงาน34ผู้ผลิตจาก9ประเทศและรถจักรยานยนต์26ผู้ผลิตจาก9ประเทศกวาดยอดขายรถในงานรวม 44,740 คันประกอบด้วยยอดขายรถยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 37,489 คันจากข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมซื้อรถชิงรถพบว่ารถยนต์ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด6อันดับแรกได้แก่ Honda Toyota Mitsubishi Mazda MG และ Nissan ปีนี้รถเก๋งมีสัดส่วนยอดขาย 45.5% โดย5อันดับแรกได้แก่ Honda City Nissan Almera Honda Civic Mazda 2และ Toyota Yaris รถกิจกรรมกลางแจ้ง SUV มีสัดส่วน 33.4% 5อันดับแรกได้แก่ Mitsubishi Pajero Sport MG ZS MG SS Ford Everestและ Toyota Fortuner รถกระบะมีสัดส่วน 14.5% 5อันดับแรกได้แก่ Isuzu D-Max Toyota Leo Ford Ranger Mitsubishi Triton และ Nissan Navara ส่วนรถหรู
มียอดขายรวม 4,181 คันโดย5แบรนด์ที่ได้รับความสนใจสูงสุดได้แก่ BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche และ Audi รถจักรยานยนต์ยอดขายรวม 7,251 คันจากข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์พบว่ารถจักรยานยนต์ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ Honda, Yamaha, Kawasaki, Harley Davidson และ GPX สำหรับราคาเฉลี่ยของรถที่ขายได้ในงาน 1,251,743 บาทและราคาเฉลี่ยของรถจักรยานยนต์265,860 บาทเงินหมุนเวียนภายในงานราว 50,000 ล้านบาทส่วนยอดผู้เข้าชมงานยังได้รับความสนใจจากประชาชนตามเป้าที่ตั้งไว้โดยมีผู้เข้าชมงานจำนวน 1,511,307 คนงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37จะกลับมาสร้างสีสันใหม่อีกครั้งระหว่างวันที่2ถึง13ธันวาคม2563ณ Impact Challenger เมืองทองธานีไว้พบกันค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนผมเชื่อจริงๆนะครับว่างานมหกรรมยานยนต์จะต้องประสบความสําเร็จแบบนี้ยาวนานต่อไปอีกหลายปีครับสัปดาห์หน้าช่วงจับชีพจรของเราจะนําเสนอเรื่องอะไรอีกห้ามพลาดชมนะครับมาถึงช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้เราก็มีภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลของรถคันใหม่มาฝากคุณผู้ชมกันไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula 4 Wheels ทุกต้นเดือนรถยนต์พลังไฟฟ้าตัวถังแบบแฮชแบ็กไซส์เดียวกับ Volkswagen Golf ที่มีชื่อโมเดลว่า ID เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะครับโดยใช้เวทีงาน Frankfurt Motor Show เป็นเวทีเปิดตัวก่อนจะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายในปี2020ซึ่ง Volkswagen ID นี้ใช้โครงสร้างแพลตฟอร์มที่ชื่อ MEB ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับรถยนต์พลังไฟฟ้าโดยตรงและยังจะมีรถพลังไฟฟ้าอีกหลายคันนะครับที่จะใช้โมเดลนี้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ Volkswagen ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์ม MEB นี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วง3ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่คอนเซปต์คาร์อิเล็กทริกกอล์ฟที่ขึ้นโชว์ตัวในงาน Paris Motor Show ปี2016จนถึง ID Bus Concept เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงทั้งในด้านของพื้นที่ภายในห้องโดยสารหรือปริมาณความจุชุดแบตเตอรี่สำหรับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านอกจากนี้นะครับยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถขับเคลื่อน2ล้อหรือขับเคลื่อน4ล้อได้อีกด้วยสำหรับในกรณีของ ID นะครับสามารถขยายระยะขอบเขตการวิ่งใช้งานได้ไกลถึง600กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการเลือกองค์ประกอบอื่นๆควบคู่กับการใช้ชุดขับเคลื่อน125กิโลวัตต์และด้วยแรงบิดประมาณ300นิวตันเมตรรวมถึงรัศมีวงเลี้ยวที่ไม่เกิน10เมตรทำให้ ID 3จะเป็นรถเล็กที่สามารถใช้งานในเมืองอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยให้เลือกใช้อีกมากมายถึงแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบของอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมก็ตามทีโดยสิ่งที่คาดว่าจะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานจากที่เห็นรถยนต์ต้นแบบนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการแสดงข้อมูลแบบ Head-up Display ชุดแผงหน้าปัดแบบใหม่และจอดิสเพลย์รวมถึงสั่งการทำงานถึงกลางคอนโซลหน้าเป็นต้นครับทั้งนี้นะครับ Volkswagen มีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยตั้งเป้าว่าจะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโมเดลต่างๆให้เลือกใช้ไม่ต่ำกว่า20โมเดลเมื่อถึงปี2025ตั้งเป้าการผลิตสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดไว้ที่ประมาณ1ล้านคันโดยจะค่อยๆลดทอนโมเดลรุ่นต่างๆที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีการสันดาปภายในลงไปตามลำดับครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลของรถคันใหม่ๆกันต่อกับช่วงรหัสลับ DNA นะครับมาถึงช่วงเอ็กซเรย์นะครับหลายต่อหลายตอนที่ผ่านมานะครับเราได้ชมเรื่องราวของ Euro NCAP กับมาตรฐานการประเมินคุณภาพด้านความปลอดภัยของรถยนต์ของเขานะครับซึ่งก็มีหลายระบบนะครับแล้วก็หลายมาตรฐานที่เขาใช้มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้และวันนี้ครับเรื่องราวของเขาก็ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายแล้วกับมาตรฐานการประเมินสุดท้ายคือมาตรฐานการประเมินระบบสนับสนุนช่องทางไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์
ระบบสนับสนุนช่องทางหรือเลนซัพพอร์ตซึ่งรวมระบบรักษาช่องทางหรือเลนคีปแอสซิสต์และระบบรักษาช่องทางฉุกเฉิน Emergency Lane Keeping ไว้ด้วยกันโดยถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของระบบประเมินในปี2014พร้อมกับระบบชะลอความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วสูงแนวคิดของระบบนี้นะครับมาจากการที่นักวิจัยพบว่ามีรถจำนวนมากหลุดออกจากช่องทางของตัวเองโดยไม่ตั้งใจทั้งด้วยความประมาทของผู้ขับขี่หรือด้วยการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดจนปะทะกับรถที่วิ่งสวนหรือวิ่งแซงจากด้านหลังครับหลักการคือระบบรักษาช่องทางนะครับจะช่วยดูแลไม่ให้รถวิ่งเฉออกจากช่องทางของตัวเองโดยจะเตือนให้ผู้ขับทราบว่ารถกำลังออกจากช่องทางโดยไม่ตั้งใจทั้งการส่งผ่านสัญญาณไปยังพวงมาลัยด้วยการสั่นหรือออกแรงต้านพร้อมกับส่งเสียงเตือนซึ่งจะมีประโยชน์มากหากผู้ขับขี่มีอาการสลึมสลือจนสูญเสียการควบคุมรถครับระบบรักษาช่องทางฉุกเฉินนะครับจะทำงานด้วยความรุนแรงมากกว่าถ้ารถที่วิ่งอยู่กำลังจะพบกับสถานการณ์คับขันซึ่งหมายความว่าในบางกรณีรถจะสามารถหักเลี้ยวหลบเองได้ถ้าจำเป็นครับ Euro NCAP นะครับประเมินระบบในหลากหลายสถานการณ์ทั้งบนถนนที่มีการตีเส้นจราจรทั้งเส้นประเส้นทึบและกรณีที่ขอบถนนไม่มีการตีเส้นโดยคะแนนการประเมินจะดูว่าตัวรถนั้นวิ่งห่างออกจากขอบเขตที่อันตรายมากเพียงใดคะแนนการประเมินจะมากขึ้นนะครับถ้ารถคันนั้นติดตั้งระบบนี้ควบคู่กับระบบตรวจจับมุมอับหรือ Blind Spot Monitoring System เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับเปลี่ยนเลนออกไปชนกับรถที่กำลังเร่งแซงบทสรุปของเรื่องนี้นะครับคือระหว่างรถรุ่นเก่าอย่าง Volvo 240หรือว่า740ในอดีตกับ Eco Car หลายรุ่นในปัจจุบันหากเกิดอุบัติเหตุนะครับเราควรเลือกไปอยู่ใน Eco Car รุ่นล่าสุดเพราะมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่าครับต้องขอขอบคุณนักวิจัยของ Euro NCAP นะครับที่ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพวกเราและเชื่อว่าเมื่อเราก้าวสู่ยุคยานยนต์ไร้คนขับระบบช่วยเหลือต่างๆที่ดูล้ำสมัยในวันนี้จะกลายเป็นเรื่องสามัญในที่สุดยิ่งกว่านั้นนะครับจะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากการคิดค้นวิธีทดสอบและประเมินผลแบบใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้งของพวกเขานั่นเองครับตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedตอนต่อไปของช่วงเอ็กซเรย์นะครับเราจะนำข้อมูลเรื่องใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมกันติดตามกันให้ได้นะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการคณะโตมี่ของเราให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยเขายกระดับความสปอร์ตจากรุ่นซีดานอย่างชัดเจนเลยนะดูสังเกตจากพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบสามก้านแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นแบบตรงมันไม่เกะกะบริเวณขาแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยแผ่นหลังสูงมาเลยเหนือไหลขึ้นมาอีกทำให้เวลาที่นั่งเนี่ยมันรู้สึกอกกระชับแล้วก็เวลาที่เรามานั่งปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีแขนเนี่ยยื่นเอาเข็มขัดนิรภัยมาให้ทำให้เราไม่ต้องเอื้อมไปไกลๆไปหยิบตรงนู้นสิ่งที่พิเศษของรถคันนี้ก็คือว่าเป็นรถคูเป้ที่ข้างหลังเนี่ยนั่งได้จริงตรงสเปซตรงเข่าเนี่ยยังเหลืออีกตั้งเยอะแน่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราวิ่งทางไกลนานๆมันจะเมื่อยขนาดไหนก็ไม่ยังไม่เคยลองนะส่วนของแดชบอร์ดของเขาเนี่ยก็พิจารณาวัสดุเขามันสะท้อนแสง
วลาที่เราวิ่งตอนเที่ยงเนี่ยโอ้แสงสะท้อนตรงนี้แสบตาเลยโอ้โหก็สะท้อนเฉพาะคนนั่งแหละยอมใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าพวกว่าวัสดุเนี้ยมันดูเท่ดีนะมันทำให้รถคันนี้ดูล้ำเลยอ่ะช่องแอร์ออกแบบเหมือนเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยมันเท่มากเลยพี่ปิ๊กหน้าจอ widescreen cockpit ของเขา 12.3 นิ้วเนี่ยนะมันก็ดูใหญ่ภาพชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามองกล้องถอยจอดข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งกับกล้องได้เลยแล้วก็สำหรับคอเพลงนะพี่ปิ๊กคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาให้เครื่องเสียง Burmester Surround Sound System ซึ่งแบบเสียงกระหึ่มมากและเสียงดีมากพี่เป๊กเมื่อกี้หลังจากที่ปุ๊กเหยียบคันเร่งสุดแล้วเนี่ยนะปุ๊กก็มีความรู้สึกว่ากำลังของรถคันนี้เนี่ยมันก็พอมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่าจะอีคลาสเนาะมันน่าจะมีมันอีกนิดนึงอะรถสปอร์ตด้วยอะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบซีซู2ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย184แรงม้าซึ่งก็ต้องบอกว่ากำลังเขาก็พอสมควรแต่ไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดนะฟอร์มูล่าเขาทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยทำได้ 9.4 วินาทีแล้วก็จังหวะเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ 5.1 วินาทีส่วนที่ความเร็ว80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ในเวลา 6.5 วินาทีอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มรถที่ทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีแต่ก็อยู่ปลายแถวของกลุ่มระบบถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยเป็นระบบ 9G Tronic นั่นหมายความว่าเขามีเกียร์เนี่ยให้มาถึง9จังหวะด้วยกันแล้วก็โหมดการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยมีโหมดย่อยอยู่ในนี้5โหมดด้วยกันแต่ละโหมดนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งานเดี๋ยวลองเอาคอมฟอร์ตละกันเร่งคราวนี้เราก็มาลองสปอร์ตดูนะกดคันเร่งเท่าเดิมโอ้ตอบสนองเร็วขึ้นใช่ไหมใช่มันตอบสนองเร็วขึ้นแล้วสปอร์ตพลัสล่ะก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกโอ้เฮ้ยมันแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะ3โหมดเนี้ยนิตยสารฟอร์มูล่าเขาทดสอบเบรกรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่ 37.8 เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 1.04G ต้องถือว่าดีมากรถคันนี้มันออกจะเป็นแนวสปอร์ตเนาะ อยากรู้เรื่องความประหยัดมันจะเป็นยังไงบ้างอะเพเขาก็ไม่ลืมนะปุ๊บถึงจะสปอร์ตเนี่ยเขาก็ยังใส่ฟังก์ชันที่เรียกว่า start stop มาให้ อันนี้เหมาะสำหรับเวลาที่เราจอดรถติดไฟแดงนานๆเนี่ยรถเนี่ยก็จะดับเครื่องให้เองอัตโนมัติเพื่อจะได้ประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ลดมลภาวะด้วย start stop start stop อย่างเงี้ยมันจะพังไหมอะระบบเนี้ยเขาออกแบบไว้โดยเฉพาะเลยไม่มีปัญหาระบบความปลอดภัยนี่ยังมีอะไรมาให้บ้างพี่ก็มี ABS นะซึ่งทำงานร่วมกับ ESP เนี่ยยังมีประสิทธิภาพรู้สึกเลยว่าการที่จะทำให้รถคันนี้เสียหลักออกอาการเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าระบบ ESP ของเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเวลาที่เราเข้าโค้งที่ความเร็วเกินความเหมาะสมเนี่ยนะระบบก็จะเบรกแล้วก็ทำให้ล้อที่หมุนฟรีเนี่ยชะลอแล้วก็ยังมีABA Active Brake Assist เนี่ยที่คอยคำนวณระยะข้างหน้ากับเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันเกินไประบบจะเตรียมการเบรกไว้ให้แต่ถ้ายังใกล้เกินกว่านั้นอีกเนี่ยจนถึง เกือบจะอันตรายเนี่ยนะระบบจะชะลอรถให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้เป็นระบบที่เสริมแล้วก็เพิ่มของเรื่องความปลอดภัย Mercedes-Benz E-Coupe 200คันนี้เนี่ยเขาดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์Central Purity ที่เขาออกแบบเนี่ยให้ดูหรูหราแล้วก็ทันสมัยด้วยกระจังหน้าแบบ Diamond Grill ของเขาแล้วก็ไฟหน้าแบบ Multi Beam LED ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะทำให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นที่สำคัญนะพี่ปิ๊กไฟหน้าของเขาเนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติคือตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าสมมติว่าเราขับรถไปเนี่ยแล้วมีรถสวนมาหรือถ้ามีรถอยู่ข้างหน้าไฟมันก็จะดิมลงให้อัตโนมัติหรือว่าถ้าเราขับไปในที่มืดไฟมันก็จะสว่างขึ้นให้อัตโนมัตินี่แล้วความโดดเด่นของเขาอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือว่าด้านประตูกระจกของเขาเนี่ยไร้กรอบไม่มีเสาบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดกระจกด้านข้างทั้งหน้าหลังลงเนี่ยสามารถรับลมได้เต็มที่เลยด้านหลังของเขาเนี่ยมีไฟ LED ที่เป็นแบบคริสตัลทำให้มันส่องสว่างในเวลากลางคืนเนี่ยมองเห็นแต่ไกลเลยที่แปลกกว่านั้นนะให้พี่อยู่ด้านหลังเหมือนกันที่เปิดฝากระโปรงของเขาเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงโลโก้เบนซ์
ัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้ง2ท่านก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตสำหรับรถไฟฟ้าเมื่อเข้าสู่สังคมรถไฟฟ้าแล้วก็คือเรื่องของขยะที่เกิดจากรถไฟฟ้านี่แหละไม่มีมลพิษก็ตามแต่มีขยะโดยเฉพาะแบตเตอรี่ซึ่งมันมีวันหมดอายุอ่ะมันต้องมีวันเสื่อมต้องมีการเปลี่ยนเนี่ยขยะแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับอาทิตย์ผ่านมาก็ไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าจากนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดกันแล้วโดยทางกรมสรรพสามิตนะครับได้ร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์เนี่ยกำลังเตรียมจะทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้านะครับไอ้กองทุนเนี้ยเขาบอกว่ามันมีหน้าที่หลักเลยก็คือติดตามบริหารจัดการแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพให้ถูกวิธีจะกำจัดทิ้งที่ต้องทำลายทิ้งนะจะกำจัดทิ้งหรือจะเอามารีไซเคิลอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตกค้างอยู่ในประเทศเราแนวทางกองทุนนี้ก็คือจะต้องหาตังค์นั่นแหละหาตังค์มาเก็บค่าตรงเพื่อบริหารกองทุนเขาก็เลยมีความเห็นว่านะครับว่าจะมีการเก็บค่ามัดจำแบตเตอรี่เนี่ยหน่วยละ 1,000 บาทนะครับโดยก็คือคนใช้นั่นแหละคนจ่ายอยากซื้อรถไฟฟ้าก็ต้องจ่ายค่าตรงนี่มามันจ่ายไว้มัดจำไว้ที่เป็นค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าพอมันหมดอายุต้องเปลี่ยนเนี่ยก็จะได้ตัวนี้คืนโอเคก็คือเอามาคืนบริษัทที่เราซื้อแล้วก็จะได้เขาก็เอาไปกำจัดคืนเงินมาให้เรา 1,000 บาทนะครับซึ่งเขาบอกว่ารูปแบบนี้มันก็จะมีความคล่องตัวในการดำเนินงานของกองทุนนี้นะครับครับเพราะว่าเป้าหมายก็อย่างที่บอกกองทุนก็คือเพื่อจะกำจัดแบตเตอรี่หรือทำลายหรือทำอะไรให้ถูกวิธีสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วหมดอายุนะครับโดยเป็นพวกนิกเกิลไอออนหรือลิเธียมไฮไดรด์เนี่ยสองอย่างนี้ไม่สามารถรีไซเคิลได้ด้วยคือต้องกำจัดทิ้งอย่างเดียวด้วยวิธีอะไรเนี่ยมันก็จะต้องมาคิดกันแล้วก็จะต้องมีสตางค์ที่ดำเนินการนะครับครับคณะกรรมการกองทุนเนี่ยจะมีตัวแทนจากภาคเอกชนและนักวิชาการมาร่วมด้วยนะครับกลไกกองทุนก็อย่างที่บอกก็คือเก็บเงินจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 บาทต่อยูนิตนะครับเป็นประกันไว้นะครับแบตเตอรี่อายุครบใช้งานเมื่อไหร่ก็จะคืนให้กับคือต้องเอามาคืนก่อนแบตเตอรี่มาคืนแล้วจะใช้รถไฟฟ้าต่อหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะแล้วก็เอาตังค์คืนไปนะครับถ้าไม่คืนก็เงินก็รีบไปเขาคาดว่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะได้เงินสักประมาณสัก10ล้านบาทก็เรียกว่าเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นนะครับยังเป็นการหาเรือกันอยู่แล้วกว่ากฎหมายจะออกเนี่ยก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนนะครับก็คือต้องให้กระทรวงการคลังเห็นชอบมีการทำประชาพิจารณ์นะครับแล้วก็เข้าครม.แล้วก็ให้สภาอนุมัติซึ่งเขาบอกว่าปี63เนี่ยคงไม่ทันแหละเป้าหมายก็คือพยายามให้เสร็จภายในปี63แล้วมั้งนะครับ
พื่อให้มันออกมาให้ได้แล้วก็แล้วไอ้คนที่ใช้รถไฟฟ้าจากนี้ถึงปี63หรือก่อนจนกระทั่งกฎหมายออกไม่มีก็ยังไม่ต้องไปมาจำอะไรยังไม่ต้องมาจำแล้วก็ถ้าใช้แล้วแบตเตอรี่หมดอายุก็ไม่ต้องไปคืนก็ได้ก็พูดกันแบบหยาบๆใช่ไหมเพราะไม่มีเงินมาจำนี่จะทำอะไรก็ได้ครับแต่คือเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยฟังดูมีเหตุผลฟังดูมีเหตุผลคือถ้าไม่ได้เก็บเป็นค่าตรงคือค่าตรงนี่มันเก็บไปเลยไงแต่อันนี้มันเก็บเป็นเงินมาจำซึ่งฟังดูมีเหตุผลก็ถ้าเราเอาแบตเตอรี่ไปคืนเขาก็เอาอันนี้ไปกำจัดโดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบเพียงแต่ขอให้รับผิดชอบว่าเอาไปคืนเขาอย่างตอนนี้คุณสยศไอ้ขยะสิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าไอ้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มันใช้แบตเตอรี่เนี่ยมหาศาลแล้วเรื่องนี้เป็นขยะที่มันอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยเยอะมากเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีการคิดกันเลยแล้วเนี่ยกำลังจะเริ่มคิดตอนที่มีรถไฟฟ้าหวังว่าคงจะไม่ช้าเกินไปเพราะตอนนี้ไอ้ขยะไอ้ส่วนที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยแล้วมันไปไหนพวกนี้มันก็อยู่ตามถังขยะก็อยู่ตามโอ้ยสารพัดที่นะเพราะเรายังแยกขยะไม่เป็นคราวนี้ไอ้แบตเตอรี่นี่มาเห็นชัดแล้วไงถ้ามันอยู่ในรถยนต์เนี่ยก็คือเป็นแผงอะเห็นชัดเลยคราวนี้ถ้าเราไม่เอาไปคืนเขาเก็บยึดพันหนึ่งเอาละอันนี้ฟังดูมีเหตุผลแต่ขอให้ทำได้จริงๆนะทำดูมีเหตุผลแล้วไม่ใช่ว่าพอเอาไปคืนเสร็จกว่าจะได้เงินคืนอีกชาติหนึ่งเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เขาเร็วไม่รู้เงินทีมซับใช้อะไรก็เข้าเร็วขอให้มันเป็นแต่เรื่องแยกขยะนี่ก็เป็นเรื่องตลกนะเมืองไทยเนี่ยคือเรียกว่าแยกไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่เพราะคนทิ้งนะครับคนทิ้งเนี่ยพอแยกได้นะไอ้คนเก็บไอ้คนเก็บนี่คือผมเห็นกับตาเลยเพราะขยะ 3-4 ถังแยกกันเนี่ยแต่เวลาเก็บรวมอยู่ในถุงเดียวกันนั่นไงคือเราเนี่ยพยายามแทบตายนะไอ้นี่กระดาษไอ้นี่พลาสติกไอ้นี่โลหะไอ้นี่แก้วอะไรก็ว่าไปแต่ไอ้คนเก็บขยะก็คือแผลรวมในที่เดียวจริงๆไปดูแล้วกันนะครับมีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของเก่าจะต้องเก็บเงินเนี่ยคือเรื่องรถเก่าเนี่ยมีการหารือกันนอกรอบหรืออะไรประมาณนี้นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในสภาอุตสาหกรรมเนี่ยคือเขาคิดว่าอาจจะมีการจัดตั้งกองทุนจัดการรถเก่าและซากรถยนต์นะครับโดยเก็บภาษีรถเก่าอะเป็นรูปแบบการเก็บภาษีไม่รู้จะเป็นแบบรายปีหรือจะเก็บกำลังคิดอยู่อันนี้แต่จะเก็บเพิ่มอยู่ระหว่างหารือแล้วก็มีแนวทางนี้แนวทางนี้คุณขวัญชัยคิดว่าไงครับคือในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นคนสะสมเราต้องเรียกว่ารถโบราณไม่ใช่รถเก่ารถโบราณหรือว่ารถคลาสสิกเนี่ยคือสองสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยก็ให้การยอมรับประเทศเจริญแล้วก็ให้การยอมรับว่ารถเหล่านี้เนี่ยมันเป็นรถที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ถูกนับเป็นรถเก่าหรือว่ารถใช้แล้ว อย่างในเมืองนอกเนี่ยบางทีรถเปิดประทุนนะซึ่งเป็นรถโบราณรถเก่าเนี่ยรถใช้แล้วรถโบราณหรือว่ารถคลาสสิกเนี่ยเขาจะมีการให้เสียภาษีถูกหน่อยคือหน้าหนาวของเมืองนอกเขาวิ่งไม่ได้ไงหิมะตกเขาก็ให้เสียภาษีครึ่งปีแต่บ้านเราเนี่ยวิธีเก็บภาษีก็คือว่าภาษีเนี่ยเขาจะลดลงปีละ 10% ซื้อปีแรก 100% ปี 2 90% ลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงปีที่5เนี่ย 50% และขึงพืชถึงพืชนี่หมายความว่าพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของรถเก่าหรือว่ารถโบราณหรือว่ารถคลาสสิกเนี่ยเราต้องเสียเต็มเสียเต็มหมายความว่าภาษีถนนเนี่ยเราเสียเต็มแต่เราวิ่งแทบไม่ได้วิ่งเลยอย่างรถบางคันของผมเนี่ยปีหนึ่งผมจะวิ่งทัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงเวลาเอาไปประกวดหรือเอาไปหัวหินหรืออะไรเนี่ยวิ่งไปขึ้นรถสไลด์วิ่งขึ้นรถสไลด์เพราะฉะนั้นไอ้มลพิษที่มันปล่อยออกมาเนี่ยแหมมันจะเรียกว่ามันนิดน้อยไม่รู้จะเทียบยังไงเลยแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้คำว่าไอ้ PM 2.5 เนี่ยมันกลายเป็นว่ามาทำโทษรถเหล่านี้ซึ่งเขาเสียภาษีเนี่ยเต็มคือลดลงมาถึง 50% แล้วก็ขึงพืชตลอดชีวิตอ่ะแต่ตอนนี้ถ้าอยู่50เนี่ยจะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าไม่ถูกคุณต้องแยกก่อนว่ารถเก่ากับรถโบราณรถคลาสสิกไม่ใช่แบบเดียวกันถ้ารถเก่าที่ไม่มีคุณค่าเอาละไอ้เนี่ยขยะจะไปกำจัดยังไงว่ากันไปแต่ถ้ามันเป็นรถที่เหมาะสมในการสะสมหรือว่าเป็นรถที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต้องเก็บไว้อย่าไปขึ้นภาษีอย่างนั้นโหมตายเขาก็จะถามว่าจะเอามาตรฐานมาจากไหนอันไหนเป็นรถที่เก่าทิ้งหรืออันไหนคือรถที่เป็นคลาสสิกเป็นรถที่มีคุณค่าถามเรามาคือเราเนี่ยสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเนี่ยเราสังกัด
สมาพันธ์ยานยนต์โบราณสากลฟีวาเพราะฉะนั้นมันมีกฎเกณฑ์มันมีข้อกำหนดว่าอะไรที่เรียกรถแบบไหนว่าอย่างไรแล้วรถรุ่นไหนถูกเรียกว่าแบบนั้นหรือเปล่าครับมันตรงนี้มันมีกฎเกณฑ์บอกได้ไงถามเรามาแต่ถ้าไม่ถามผมก็ไม่รู้จะไปบอกใครเพราะไม่มีใครอยากรู้มันเป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวอีกสักพักอาจจะมีการยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะมีการเริ่มพูดถึงแล้วหลังจากที่มีกระแสเรื่องฝุ่น PM 2.5 กลับมาอีกครั้งเนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับครับติดตามกันต่อไปนะครับคือแยกให้ออกแนวทางก็คือแยกให้ออกระหว่างรถเก่าที่ไม่มีคุณค่ารถที่เป็นซากรถกับรถโบราณรถคลาสสิกที่มีคุณค่านะครับไปดูจีนดีกว่าจีนในตอนนี้กำลังมีเรื่องราวเยอะแยะในประเทศเขาโดยเฉพาะเรื่องตลาดรถยนต์นะครับเอาเรื่องยอดขายก่อนยอดขายรถยนต์ในจีนเนี่ยปรากฏว่าลดลงต่อเนื่องนะครับและเริ่มลดลงปี2ปีนี้แหละหลังจากที่เพิ่มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษ90เลยนะครับตอนนี้ลดลงเดือนกันยาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยลดลง 5.2% นะครับเดือนตุลาลดลง 4% เดือนอื่นขายไม่มาแต่ที่น่าสนใจคือยอดขายรถไฟฟ้าเนี่ยทั้งไฮบริดทั้ง EV ทั้งฟิวเซลเนี่ยเดือนล่าสุดลดลงไปแล้ว 43.7% โอ้น่าตกใจนะครับเอาเดือนพฤศจิกายนใหม่เดือนหนึ่งลดไป 3.6% 5.2 4% 3.6% ก็คือลดประมาณ 4-5% เนี่ยมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้หลายบริษัทต้องปรับแผนนะครับสาเหตุเขาบอกว่าใน 5-6 ปีนี้เนี่ยยอดมันมีมาตรฐานมลพิษที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็รถหลายรุ่นก็ไม่สามารถจะผ่านมาตรฐานนี้ได้นะครับยอดขายตกลงยอดขายรถไฟฟ้าตกเนี่ยเพราะว่ามาตรการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยเริ่มหมดโควต้าผมเข้าใจว่าแต่ละบริษัทก็มีโควต้าครับอยู่ระยะเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่บริษัทนี้หมดบริษัทนั้นหมดเริ่มหมดกันเพราะฉะนั้นก็ต้องขายแพงขึ้นเพราะไม่มีการสนับสนุนแล้วนะครับยอดขายมันก็เลยลดลงนะครับครับวิธีแก้ไขก็คือบริษัทรถยนต์ก็นำคือเริ่มลดกำลังการผลิตเข้าสู่สภาวะปกติคือเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นฟองสบู่อย่างนี้เพิ่มกำลังเข้าไปเพราะเป็นฟองสบู่ใช่งั้นตอนนี้ก็คือฟองสบู่ทุกบริษัทเริ่มลดกำลังการผลิตเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็พยายามเปิดตัวรถรุ่นใหม่ออกมายั่วตลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าปีหน้าเขาคาดว่ามันก็น่าจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มครับมาตรการใหม่มาสนับสนุนอีกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันต่ออันนี้แต่ภาพรวมตอนนี้ก็คือตลาดจีนรถยนต์กำลังยอดขายกำลังแย่อยู่นะครับก็พูดง่ายๆฟองสบู่แตกอ่ะฟองสบู่แตกหนุนเกินไปหนุนเร็วเกินไปมากเกินไปมันก็คล้ายๆกับเรายุคเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วไอ้รถคันแรกจำได้ไหมไปดึงเอาไอ้ความต้องการในอนาคตเนี่ยเอามากองไว้ในปีเดียวนั่นแหละตลาดโต 86% มีบางบริษัทที่ตามไม่ทันก็เร่งการผลิตใหญ่เลยเสริมกำลังการผลิตซื้อเครื่องมืออะไรต่างมาเจ๊งปรากฏว่าเจ๊งเพราะว่าปีต่อไปมันก็ลดลงเพราะเราไปดึงมาใช้ล่วงหน้านี่สร้างฟองสบู่ซะเองแต่เอาละเรื่องนี้มันจบไปแล้วในบ้านเรานะตอนนี้มันกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติถึงปีนี้ยอดขายรถมันจะลดลงก็ตามแต่เป็นไปตามจะเรียกว่าปกติเกือบปกติเอาวันนี้นะนะแต่ว่าก็ยังดีกว่าจีนเนี่ยเพราะจีนนี่ส่งเสริมแล้วก็หนักหนาเลยตอนนี้แล้วก็ลดลงอย่างควบภาพเลยนะครับเรื่องนี้ยังมีข่าวต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราไปติดตามกันตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเราเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับคำถามมีอยู่ว่าเนื้อหาสุดท้ายที่เราได้นำเสนอเกี่ยวกับ Euro NCAP ไปในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่แฟนเพจของเราคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะด้วยหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องมาที่แฟนเพจของเรานะครับทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้า
สำหรับวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ